รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะเราอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ประเทศเดนมาร์กประเทศจีนที่ประเทศสเปนสนับสนุนโดยปตท.สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราพามาเที่ยวที่นี่ครับแต่วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้พาไปขึ้นดอยไม่ได้พาไปดูวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็ไม่ได้พาไปชิมน้ำพริกหนุ่มแคบหมูหรือว่าน้ำพริกอ่องแต่ว่าเราจะพาไปยังปลายทางท่องเที่ยวใหม่ที่เรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีครับตามไปดูกันดีกว่าครับเหตุผลอันดับต้นๆที่ทำให้คนตัดสินใจไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คงเป็นเรื่องของภูมิประเทศที่สวยงามอากาศที่เย็นสบายและวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยครับงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมของที่นี่ก็ขึ้นชื่อเช่นกันมีสถานที่อยู่หลายแห่งเลยครับที่มีความงดงามทางธรรมชาติจนถูกโปรโมทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่แล้วต้องไม่พลาดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายสถานที่ครับที่ดีไม่แพ้กันแต่แค่ยังไม่ได้รับการโปรโมทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นเองซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนี่แหละครับที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยวหน้าใหม่ได้มีโอกาสแจ้งเกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันยังมีอีกหลายชุมชนที่เขามีศักยภาพถ้าพูดถึงสันกำแพงเนี่ยคนก็จะนึกถึงบ่อสร้างแต่พอเราได้เปิดโอกาสให้หมู่บ้านต่างๆได้แสดงศักยภาพขึ้นมาเนี่ยคนก็รู้จักกันมากขึ้นบ้านป่าตานที่นี่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด่นอยู่วิถีชีวิตก็ดีวัฒนธรรมประเพณีก็ดีนะครับมีหลากหลายถ้าได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนจะติดใจนะครับไม่ว่าทางด้านการแต่งกายก็ดีภาษาพูดนะครับก็เป็นภาษาของเขาเองตั้งแต่ดั้งเดิมมาที่นี่ก็อยากจะกินอาหารของพี่น้องไทยลือที่มาจากเมืองยองก็เราจะได้รสชาติแท้ๆว่าเดินทางมาง่ายมากใช่ไหมถ้าลงจากเครื่องบินก็มาเส้นตรงมาเลยครับ10 กว่านาทีก็ถึงละหลีกเลี่ยงความจำเจในเมืองจะมาพักผ่อนที่บ้านป่าตานที่นี่ก็มีบ้านโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักได้มาสัมผัสวิถีชีวิตได้มาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ด้วยอันที่จริงโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากครับอย่างแรกเลยคือถ้ามีคนมาเที่ยวในชุมชนมากขึ้นก็จะมีรายได้ส่วนที่2คือเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดในชุมชนช่วยลดการย้ายถิ่นฐานออกไปหากินไกลบ้านและส่วนที่3คือช่วยเรื่องการหวงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นคนในชุมชนบ้านป่าตานที่เรียกตัวเองว่าเจ้ายองก็มีความพยายามอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นเสน่ห์ชุมชนเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอีกด้วยนะครับ
และที่วัดป่าตาลแห่งนี้ล่ะครับเป็นสถานที่ที่เราจะสามารถมาเรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับก่อนนี้เรื่องราวของเจ้ายองถูกบอกเล่ากันปากต่อปากจากรุ่นปู่ย่าตายายต่อมาพระอาจารย์มงคลเจ้าอาวาสวัดป่าตาลเกรงว่าเรื่องราวจะผิดเพี้ยนหรือลบเลือนไปจึงได้รวบรวมคำบอกเล่าแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษากันครับตลอดจนคนในชุมชนก็มีความร่วมมือร่วมใจในการสืบสานวิถีเจ้ายองทำให้ที่นี่กลายเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นน่ามาเที่ยวน่ามาค้นหาและน่ามาเรียนรู้ครับเจ้ายองคืออะไรครับชาวยองอันที่จริงก็คือคนไทยลื้อที่อยู่เมืองยองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่เชียงตุงแล้วก็ได้อพยพมาอยู่ที่ลำพูนตลอดจนถึงเชียงใหม่แล้ววัฒนธรรมของเจ้ายองนี่ต่างจากไทลื้อหรือว่าวัฒนธรรมล้านนาทั่วไปยังไงครับจะคล้ายๆกันฮะแต่คนยองก็จะมีลักษณะภาษาพูดที่สำเนียงเนี่ยจะผิดแปลกแตกต่างกันไปนิดนึงนะฮะอย่างเช่นข้ามสะพานถ้าภาษายองก็จะเรียกว่าขามโขแกงบะโถใส่จิ้นโง่แกงถั่วฝักยาวใส่เนื้อวัวแล้วเรื่องวัฒนธรรมการนุ่งห่มอะไรนี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นไหมครับก็จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะการนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็การใส่เสื้อปัดผ้าสิ้นก็จะมีลายเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของคนยองจะตีนเขียวนะครับแล้วก็เสื้อปัดนี่ก็จะเป็นเสื้อแบบโบราณเห็นบางคนโพกหัวบางคนไม่โพกหัวนี่เกี่ยวกันไหมครับอันนี้แล้วแต่ครับถ้าสมัยก่อนนี่จะมีการโพกหัวกันเพราะว่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับผ้าโพกหัวนะครับบางคนไปทำไร่ทำนาทำสวนก็ใช้ผ้าพวกหัวเนี่ยก็เช็ดเหงื่อเช็ดไครอะไรด้วยเอาผ้าพันเอวด้วยก็ได้อันนี้จะใช้จิปาถะหลายอย่างในชีวิตประจำวันนมัสการหลวงพ่อครับกราบลาพระอาจารย์แล้วเราก็ไปเที่ยวชมดูวัดป่าตาลกันต่อเลยครับเพราะว่านอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีพระสิงห์ยองอายุกว่า100ปีแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยครับจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานชมหมู่บ้านกันต่อโดยมีพี่น่องอุษณีคำแสงเป็นคนพาเที่ยวครับแดดจ้าๆแบบนี้ถ้าเป็นเจ้ายองเขาก็สบายเลยครับเพราะว่าเขามีผ้าโพกหัวไว้กันร้อนกันแดดแต่สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราคงต้องหาหมวกมาใส่กันซะหน่อยแล้วครับพี่น่องแกก็เลยพามาซื้อหมวกที่บอกว่าใส่แล้วจะดูเท่ที่สุดในหมู่บ้านเลยครับหมวกกะโล่จ้ะหมวกกะโล่หมวกกะโล่อ๋อโหน้ำหนักมันเบามากเลยนะครับวัสดุคืออะไรนะฮะอันนี้คือกระดาษสาค่ะทำมาจากกระดาษสาพิมพ์มันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าสมมติมันแห้งแล้วมันแกะออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ออกมาเราก็มาขัดขอบมาแต่งขอบอะไรเงี้ยค่ะจะสวยงามไม่สวยงามก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งเนาะค่ะพี่หน่องเล่าว่าการที่มีคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วนำเอาอะไรใหม่ๆที่สร้างสรรค์กลับเข้ามาในชุมชนแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายวัยขึ้นเพราะลำพังแค่วัฒนธรรมจาวยองอาจไม่ได้ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากพอครับเห็นลวดลายเก๋ไก๋ไม่ใช่หมวกกะโล่แบบเดิมๆมีแนวคิดยังไงครับทำไมถึงเริ่มต้นทำเป็นแบบนี้ครับเพราะวัยรุ่นเขาจะไม่ชอบค่ะก็เลยมาปรับเป็นเพ้นท์เนี่ยค่ะคือถ้าใส่หมวกกะโล่อาจจะโบราณไปค่ะแต่ถ้ามีลวดลายปุ๊บอาจจะเท่เลยต่อไปข้างหน้าเมื่อมีคนมาเที่ยวที่ชุมชนนี้มากขึ้นโอกาสในการประกอบอาชีพก็จะมีอยู่ที่นี่หลายคนที่เคยต้องออกไปทำมาหากินไกลบ้านก็จะได้มีโอกาสกลับมาอยู่ใกล้ครอบครัวอย่างที่ควรจะเป็นครับเราผู้แก่ใส่ก็จะดูหวานหวานให้ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาโอ้แต่แปลเป็นภาษากลางว่าอะไรครับ
สนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนอาชีพดั้งเดิมคือเป็นชาวนาอยู่พอตัวเมืองขยายพื้นที่ทำนาก็ลดน้อยลงแต่ยังดีนะครับที่วัฒนธรรมยังอยู่เจ้าช่วยกันอนุรักษ์เจ้าพอว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มารวมกลุ่มกันทำงานหัตถกรรมโดยผู้ชายก็ทำจักสานส่วนผู้หญิงก็จะทอผ้าครับผ้าทอของที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักกันในชื่อของผ้าสิ้นยองผ้าสิ้นยองผ้าสิ้นยองครับครับมุมนี้เป็นมุมของผ้าสิ้นยองเราจะมีการทอในชุมชนผ้ากันมีการรวมกลุ่มของกลุ่มทอผ้าเจ้าอ๋อเขามารวมกลุ่มกันทอที่นี่ใช่ไหมครับเจ้าตรงนี้จะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มทอผ้าครับผมซึ่งเราอนุรักษ์การทอแล้วก็ใส่ลวดลายวิถีของคำว่าสิ้นยองของเราเข้าไปสิ้นยอเอกลักษณ์ของสิ้นยอก็คือสิ้นยองคือจะมีโครงสร้างที่เป็นลายเส้นซึ่งเป็นลายขวางลายขวางแล้วก็จะมีเชิงเขียวตีนเขียวก็คือตีนของผ้าสิ้นเป็นสีเขียวสีเขียวเขียวไหนก็ได้ใช่ไหมครับเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ก็ได้แล้วปัจจุบันคนที่ทอเป็นนี่ก็รุ่นผู้ใหญ่ทั้งนั้นรุ่นผู้ใหญ่ละค่ะพยายามจะดึงเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานเปิดโอกาสให้ต่างชุมชนหรือที่อื่นมาสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าพูดถึงเรื่องของผ้าทอเนี่ยจะบอกว่าทุกภาคของไทยก็มีการทอผ้าแต่คราวนี้ถ้ามีการประยุกต์เทคนิคเอามาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าเอาลวดลายไปสลับไปอะไรกันมันก็คนน่าจะเป็นเรื่องแปลกๆใหม่ๆดีนะครับตอนนี้เราพัฒนาเป็นสีหวานๆที่ชุมชนเราจะให้ดูหวานนะคะว่าคนยองบุคลิกก็เรียบร้อยน่ารักน่ารักเวลาใส่แล้วจะดูหวานเนี่ยค่ะเราพวกแกใส่ก็จะดูหวานให้ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแม่อุ้ยหวานกันแม่อุ้ยหวานกันหมดเลยเจ้าทุกวันนี้ชื่อเสียงของผ้าสิ้นยองของชุมชนบ้านป่าตาลก็เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งมีคนมาเรียนรู้และมาขอแบ่งปันประสบการณ์อยู่บ่อยครั้งไม่เว้นแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องราวหลงเสน่ห์ให้กับความงามแบบหวานๆใสๆตามสไตล์ของผ้าสิ้นยองครับเสร็จจากดูของสวยๆงามๆเราก็แวะไปลองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่มุมนี้กันต่อเลยครับดูเผินๆก็อาจจะเดาว่ามุมนี้คือการนวดแผนไทยอย่างที่เราเคยเห็นหรือคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่อันที่จริงแล้วไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นการนวดสมุนไพรครับซึ่งทีเด็ดก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าย่ำขางย่ำขางคืออะไรนะครับคำว่าย่ำก็คือการเหยียบหนักๆซ้ำไปซ้ำมาบนกล้ามเนื้อของเรานี่แหละครับส่วนคำว่าขางเป็นภาษาเหนือที่หมายถึงผานไถนาซึ่งเป็นโลหะส่วนปลายของคันไถคอยงัดหรือพลิกดินขึ้นมาไงล่ะครับคนสมัยก่อนที่ทำนาพอผานหรือขางหมดอายุก็จะไม่ทิ้งเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามักจะเก็บเอาไว้หรือในบางพื้นที่ยังนำเอาไปทำเป็นเครื่องรางเสียด้วยซ้ำครับการย่ำขางก็คือการใช้เท้าที่ชุ่มน้ำมันและสมุนไพรไปแตะบนขางร้อนๆที่อยู่บนเตาจนเกิดเป็นไฟลุกขึ้นแล้วย้ายเท้ามาย่ำบนกล้ามเนื้อทันทีเชื่อว่าจะรักษาอาการปวดเมื่อยได้ครับใครอยากลองประสบการณ์แบบนี้ก็เชิญได้เลยนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่าตาลได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วคราวนี้ก็ไปปั่นจักรยานชมทุ่งกันต่อดีกว่าครับส
ึ่งจุดที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนี้เป็นจุดที่ใครมาถึงชุมชนบ้านป่าตาแล้วต้องไม่พลาดแวะไปเช็คอินครับเรียกที่นี่ว่าอะไรนะครับขัวแตะขัวแตะขัวแตะหรือโขแตะภาษายองว่าโขแตะโขแตะแปลเป็นภาษากลางว่าอะไรครับโขคือสะพานแตะคือการขัดสานไม้ไผ่แล้วก็มีจุดเช็คอินชื่อว่าสะพานบุญโขแตะบ้านป่าตาล มาที่นี่ก็สามารถเช็คอินได้ช่วงเวลาที่น่าแวะมาที่โขแตะแห่งนี้มากที่สุดก็เป็นช่วงเช้าๆหรือเย็นๆครับเพราะถ้าเป็นตอนเช้าก็จะเห็นหมอกจางๆลอยผ่านทุ่งนาและมีน้ำค้างใสๆเกาะบนใบข้าวหรือถ้ามาตอนเย็นๆก็จะเห็นแสงอุ่นๆของตะวันที่ทอดยาวไปตามแนวทุ่งนาซึ่งสวยงามอย่าบอกใครเลยล่ะครับเป็นส้มโอที่ที่เรียกว่ากระปองเมนูนี้ชื่อน่ารักชื่อว่าแอปใบบักฟักใบบักฟักใส่ครับสนับสนุนโดย Post Today สิงคอร์ปอเรชั่นตอนนี้เราพามาชิมอาหารพื้นบ้านของจาวยองแห่งบ้านป่าตาลกันครับโดยเมนูแรกที่จะพาไปดูเขาออกเสียงว่าตำบะโอน้ำปูครับตำบะโอน้ำปูตำบะโอน้ำปูครับอ่ะมะโอก็คือส้มโอต้องเป็นส้มโอที่เรียกว่ากระปอคือส้มโอที่ไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ไม่หวานขึ้นไปคือมันจะแบบอมเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวอมหวานการสาธิตทำอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราก็น่าสนใจนะครับแต่เรื่องราวและมุมมองของเด็กหนุ่มคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมีนก็เป็นเหมือนวัยรุ่นอื่นๆอีกหลายคนนั่นแหละครับที่ไปเรียนหนังสือในเมืองแล้วก็ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่มีนค้นพบว่าไม่มีที่ไหนที่จะอยู่แล้วมีความสุขเหมือนบ้านของตัวเองครับเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตมาทำธุรกิจที่บ้านเกิดตัวเองใช่ไหมใช่ครับเป็นคนที่นี่ครับเกิดที่นี่นะครับพ่อแม่อยู่ที่นี่หมดเลยครับทำงานในเมืองครับเกือบ10กว่าปีครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านนะพ่อกับแม่ก็อายุเริ่มเยอะด้วยครับเรากลับมาครับมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายได้อยู่กับพ่อกับแม่คือมันมีความสุขครับหลายๆคนก็อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอยากมาทำมาหากินอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านคือแบบอยู่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็มาเปิดมาทำธุรกิจที่บ้านครับตอนนี้เราทำอะไรร้านกาแฟร้านอาหารใช่ไหมใช่ครับมีแบบร้านกาแฟร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆครับก็ไม่ได้ใหญ่ครับแต่คืออยากให้แบบชุมชนในบ้านเรามีแบบของกินของดีอะไรบ้านในบ้านเราบ้างอย่างนี้ครับเอาไว้อวดโชว์นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาใช่ครับผมครับถ้าโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของชุมชนบ้านป่าตาลประสบความสำเร็จในอนาคตก็จะมีคนมาเที่ยวมากินมาพักและมาจับจ่ายใช้สอยในชุมชนนี้มากขึ้นและเราเชื่อว่าคงจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่นี่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหากินในเมืองและอาจจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้อีกหลายๆคนได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้านเกิดเหมือนอย่างน้องมีนนี่ไงล่ะครับคุยไปทำไปก็เสร็จแล้วครับตำบะโอน้ำปูหน้าตาก็แบบนี้แหละครับดูแล้วก็อาจจะไปคล้ายๆกับยำส้มโอในบางภาคบางจังหวัดนะครับ
แต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับส่วนเมนูนี้ไม่น่าจะได้เห็นที่ไหนบ่อยๆนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่เจ้ายองนิยมทำกินกันเองครับพี่น้องพี่แกเมนูนี้ชื่อน่ารักชื่อว่าแอปใบบักฟักใบบักฟักเคยได้ยินกันเราเคยได้ยินครับแปลว่าอะไรนะครับแอปแอปนี่ก็คือปิ้งน่ะเอาไว้ห่อเจ้าเอาห่อใบเอาใบห่อใบแล้วก็ไปปิ้งไฟแล้วใบบักฟักใบบักฟักใบบักฟักเนี่ยเนี่ยใบบักฟักเนี่ยพันนี้นะใบบักฟักเฮาใบแก่มัน2ใบเอามาซ้อนกันแล้วก็เฮาเอาส่วนที่ต่ําเนี่ยเอามาห่อแล้วไปปิ้งไฟนี่คือฟักเขียวฟักเขียวเอาฟักเขียวที่เราเอามาต้มกินกันนี่ใช่มั้ยครับส่วนผสมและวิธีการก็ดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนนะครับแต่พอสุกออกมาแล้วหอมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าวัฒนธรรมเจายองนั้นไม่ได้โดดเด่นหรือโด่งดังจนถึงขนาดว่าเอ่ยชื่อแล้วทุกคนจะต้องรู้จักหรอกนะครับแต่เราก็เชื่อว่าถ้าภาพเหล่านี้ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างก็จะทำให้มีคนอยากมาเห็นอยากมาเรียนรู้และอยากมาสัมผัสวิถีแห่งเจายองมากขึ้นครับศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบบ้านๆก็จะมีคุณค่ากลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาและพอมีคนมามากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมีการใช้จ่ายมีการกระจายรายได้พอที่นี่มีโอกาสในการทำมาหากินคนก็ไม่ต้องออกไปหากินที่อื่นแถมคนที่คิดถึงบ้านก็จะได้กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับครอบครัวและมีความสุขได้แบบเรียบง่ายครับแล้วสังคมไทยก็จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไงล่ะครับพามาที่จังหวัดสมุทรสงครามพามาดูตลาดน้ำแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชุมชนครับมาจากสวนเลยนะคะถึงได้เป็นราคา 3.20 นะคะต้องมีขนมอร่อยอร่อยแล้วก็หลากหลายนับงามไม่ตุ้นี้เขาก็อร่อยถ้าใครมาบางน้อยเอาแวะชิมได้สร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation